สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบทเรียน DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรพิเศษกันนะคะนั่นก็คือทำที่ใส่กระเป๋าเครื่องเขียนชิ้นนี้นะคะจะใส่ปากกาหรือว่าใส่อย่างอื่นตอนเราไปทำงานก็ได้นะคะจะทำให้ชิ้นเล็กกว่านี้หรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ประโยชน์ใช้สอยนะคะมีซิปด้วยนะแล้วก็มีผ้าซับในด้วยนะคะทำแบบมาตรฐานเลยนะเราก็มีหลายลายด้วยนะคะส่วนลายนี้จะเป็นลายสีแดงหนังเทียมนะคะเนื้อหนังก็มีขนาดอื่นด้วยนะคะอันเล็กลงมาเป็นเนื้อผ้าธรรมดานะคะแต่ก็สวยเหมือนกันนะคะเนื้อผ้าฝ้ายนะไม่ใช่หนังเทียมนะคะก็สีฟ้าตัดกับสีซิปนะคะแล้วก็เนื้อด้านในสีทองก็สวยเหมือนกันนะคะก็นี่นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำก็มีไม่มากเลยค่ะมีแค่เนื้อผ้าที่เราจะต้องใช้นะคะนี่ก็เป็นหนังเทียมสีแดงนะคะแล้วก็ผ้าซับในนะคะแล้วก็เป็นซิปเนาะเข็มหมุดกรรไกรสายวัดนะคะก็ส่วนตัวซิปเนี่ยความยาวของมันก็จะประมาณ30เซนติเมตรนะคะก็เราก็จะต้องมีหนังเทียม2ชิ้นนะคะตัดให้เท่ากันนะให้เหมือนกัน2ชิ้นนะคะกว้าง15เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาว25เซนนะคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อเราจะหามุมตรงกลางนะก็ตัดพอพับครึ่งเสร็จเรารู้ตรงกลางแล้วเนี่ยเราก็ตัดเข้ามาฝั่งละ3เซนนะคะให้เป็นมุมแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเนาะเสร็จแล้วก็คลี่ออกมาก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะ6เซนนะคะแล้วตรงความกว้างก็จะ3เซนเนาะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ทั้ง2แผ่นด้วยนะคะส่วนผ้าที่ใช้ซับด้านในก็เหมือนกันนะคะตัดให้เท่ากันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะและ2ฝั่งนะให้เหมือนกันพอดีเลยนะคะให้เท่ากับตัวหนังเทียมนะคะก็ถ้าตัวหนังเทียมกับตัวผ้าซับในที่เราใช้วันนี้มันหนาพอดีอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ผ้าที่หนาไม่พอเนี่ยก็อาจจะใช้2อันประกบมาเย็บติดกันให้มันหนาขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราแบบทำกล่องเครื่องเขียนแล้วไม่หนาพอมันก็จะตั้งไม่ค่อยสวยนะคะก็ต้องให้หนาพอดีนะคะก็กะเอานะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็มาวางซิปแนบลงปลายลงไปแบบนี้นะคะกลับด้านนะคะกลับด้านของซิปลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็วางให้เหลือขอบนิดนะคะแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเย็บติดกับตัวซิปตามแนวเลยนะคะติดกับตัวหนังเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ถักที่เย็บที่เดียวก็ได้นะคะโดยใช้แผ่นซับในมาเย็บพร้อมกันไปทีเดียวตามแนวเลยก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจอย่างที่บอกนะก็เย็บแค่ตัวหนังเทียมกับซิปก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยนำผ้าซับในมาเย็บซ้ำอีกทีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะตัวซิปเนี่ยมันความยาว30เซนเนาะแต่ว่าตัวหนังของเราเนี่ยยาวแค่25เซนนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเย็บเนี่ยเราก็ต้องรูดซิปเปิดออกก่อนแบบนี้นะคะรูดไปให้แบบสุดขอบของซิปเลยนะคะเพราะว่ามันก็ยาวกว่าตัวหนังอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บตามแนวนี้มาเลยค่ะนี่นะคะเย็บตามขอบนี้เลยนะคะเย็บแนวตรงนะคะใช้จักรเย็บนะคะแต่อย่าลืมรูดซิปออกด้วยนะคะก็นี่นะคะหลังจากใช้เข็มหมุดปักลงไปกะแล้วนี่ก็เย็บให้ตรงตามแนวเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็รูดซิปปิดค่ะทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรเลือกซิปที่มันมีคุณภาพสักนิดนึงนะคะเวลารูดปิดเปิดจะได้สะดวกแข็งแรงทนทานนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเย็บตรงขอบซิปกับตัวหนังกันตรงนี้นะคะ
เพื่อจะให้มันไม่รั้งกันนะคะให้มันเรียบเนาะส่วนใหญ่แล้วกับหนังเทียมก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ถึงยังไงเราก็จะเย็บนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้สอยนะคะพอเย็บแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบแนบลงไปมันจะไม่แบบฟูขึ้นแบบนี้นะคะก็นี่นะคะตรงนี้เลยค่ะเอาเข้ามานิดนึงนะคะให้พอเป็นขอบนะคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้มันก็จะเรียบไปแล้วนะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะเย็บอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องใช้หนังเทียมอีกแผ่นหนึ่งแล้วนะคะแบบนี้วางลงไปให้ตรงกันทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็เอาผ้าซับในมาวางทาบด้วยนะคะคือเราก็จะทำไปพร้อมกันเลยนะคะหรือว่าจะแยกเย็บก็ได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจเนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดซิปไว้ด้วยนะคะตอนเย็บนี่นะคะแล้วก็ใช้เข็มมูดปักลงไปนะคะแล้วก็ใช้จักรเย็บตามแนวง่ายๆเลยค่ะก็นี่นะคะฝั่งนี้ก็เย็บเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เย็บตรงขอบนอกเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็จะเอา2ชิ้นนี้มาเย็บตรงฐานให้ติดกันนะคะนี่เนาะด้านฐานนะคะเราก็จะใช้จักรเย็บให้ติดกันนะคะแล้วก็ตัวผ้าซับในก็เหมือนกันนะคะจะต้องเย็บให้ติดกันเนาะก็วางทาบให้เท่ากันนะคะแล้วก็เย็บให้ติดกันเลยค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะปลิ้นตัวผ้าซับในออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหนังเทียมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะปลิ้นผ้าซับในออกมาก่อนเนาะให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาจับมุมนะคะมุมตรงขอบตรงนี้นะคะให้มันตรงกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองมาทำให้ดูนะคะนี่เอาไปใส่ตรงกลางตรงนี้นะคะให้มันให้มันแนบติดกันนะคะซึ่งก็เราจะเย็บนะคะตามแนวนี้เนาะตามแนวขวางนะคะทั้งสองฝั่งนะคะพอเราทำให้มันแนบคลี่ให้มันตรงกันแบบนี้เราก็จะเย็บตามแนวขวางอะตรงซิปเนี่ยเราก็จะเย็บหลายๆรอบซ้ำไปซ้ำมาหน่อยนะคะเพราะว่าตรงซิปมันจะหนาๆ นะคะนี่นะคะใช้จักรเนี่ยมันก็สะดวกทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดขอบออกเนาะแล้วก็สังเกตเห็นนะคะเพื่อความสวยงามนะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันเย็บแล้วก็ตัดขอบออกพอประมาณนะคะพอตอนนี้เราก็จะปลิ้นนะคะเนื้อหนังเทียมออกมาที่หลังนะคะแต่ตอนนี้มันก็มีมุมตรงนี้ที่เราต้องเย็บอีกนะคะนี่นะคะเราจะเย็บตามมุมตรงนี้ทั้ง4มุมเลยนะคะด้านละ2มุมนะนะคะเย็บให้มันติดกันตรงนี้ตรงจุดสุดท้ายแล้วนะคะ4จุดสุดท้ายนี่นะเดี๋ยวกระเป๋าของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพลิกปลิ้นตัวกระเป๋าออกมาได้แล้วนะคะถ้าเราเย็บตรงนี้เสร็จเนาะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นรอยมุมแบบนี้นะคะเป็นมุมเหลี่ยมแบบนี้เนาะพอปลิ้นออกมาเนี่ยใช่ไหมคะปลิ้นออกมามันก็จะเป็นรอยลายมาตรฐานแบบนี้นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยมาตรฐานเหมือนที่เราไปซื้อตามร้านเค
ครื่องเขียนเลยนะคะแต่นี่เราทำเองด้วยนะคะดีกว่าเดิมอีกนะคะนี่นะประหยัดด้วยนี่นะคะพอเราปริ้นมันออกมาเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นดูมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทำง่ายๆมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็จัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าใส่เครื่องเขียนชิ้นใหญ่นะคะใส่ได้หลายอย่างมากเลยความกว้างยาวก็กะได้ตามชอบใจเลยนะคะแล้วเราก็มีไซส์ขนาดเล็กด้วยนะคะที่เป็นเนื้อผ้าสีฟ้าเนาะอันนี้จะเป็นหนังเทียมสีแดงนะคะหรือจะใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางก็ได้นะคะแล้วเราก็เลือกเนื้อผ้าได้ตามต้องการเลยค่ะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์เลยนะคะให้เป็นของขวัญก็ได้นะพิเศษมากๆเลยค่ะเนื้อหนังเทียมสีแดงนี่ก็สวยเก๋ดูแพงมากๆเลยนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอะไรเก๋ๆแบบนี้ก็เอามาแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะคะงานฝีมือทำเองเนาะกับพวกเรายังไงถ้าเพื่อนๆชอบกระเป๋าอเนกประสงค์ชิ้นนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ติดตามด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรมารีวิวมาอัปเดตอะไรเก๋ๆใช้สอยภายในบ้านกันอีกนะคะสวัสดีค่ะอีกนะคะสวัสดีค่ะ